สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่10ในวันพฤหัสที่3กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะลดลงไป 6.05 เหรียญปิดที่ 1,133.65 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,132 ถึง 1,142 นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,132 ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยนักลงทุนรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็นักลงทุนยังไม่แน่ใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะคะนอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ฟื้นตัวเข้าสู่เสถียรภาพด้วยนักลงทุนก็เลยเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะทำให้มีการขายทองคำออกมาส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะถ้าเราดูภาพในกราฟรายวันก็จะเห็นว่ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณเส้น Moving Average 100วันขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ MACD Histogram ก็เริ่มปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะคะMACD ก็ใกล้ตัดเส้น Signal Line ลงมาแล้วก็ RSI ก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะเราก็ต้องมาดูว่าแนวรับ 1,130 แล้วก็ 1,125 จะรับอยู่ไหมนะคะถ้ายังรับอยู่ก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้นะคะในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะโดยมีแนวรับที่ 1,130 แล้วก็ 1,125 แนวต้าน 1,146 แล้วก็ 1,150ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP เดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาดนะคะก็คือ 190,000 รายคาดการที่ 204,000 รายแต่ก็ดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 185,000 รายนะคะแต่ตัวเลข 190,000 รายนี้ก็ยังสนับสนุนในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะส่วนผลผลิตนอกภาคเกษตรไตรมาส2ออกมาที่ 3.3% Q-on-Q นะคะสูงกว่าคาดที่ 2.9% ยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานออกมาที่ 0.4% นะคะต่ำกว่าคาดนะคะส่วนน้ำมันดิบมีสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นถึง 4.7 ล้านบาร์เรลนะคะอันนี้ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.7 ล้านบาร์เรลนะคะส่วนข่าวอื่นๆเมื่อคืนก็มีการเปิดเผยรายงาน Bridge Group นะคะซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงขยายตัวในภูมิภาคและภาคธุรกิจส่วนใหญ่นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนก็ยังมีการขยายตัวอยู่นะคะตั้งแต่กลางเดือนจนกลางเดือนกรกฎาถึงกลางเดือนสิงหาส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดบริษัท MSCI นะคะก็กล่าวว่าการที่ตลาดหุ้นจีนผันผวนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่กระทบต่อการตัดสินใจที่จะบรรจุบริษัทในจีนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีตลาดเกิดใหม่ของ MSCI นะคะโดยในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในจีนติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงช่องทางในเรื่องที่นักลงทุนต่างประเทศจะเข้าถึงตลาดหุ้นจีนได้นะคะส่วนข่าวในประเทศนะคะสภาอุตสาหกรรมเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.36 แสนล้านบาทของครม.และเชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกศูนย์วิจัยแคปิตัลคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะจะยังชะลอตัวแล้วก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยติดลบได้นะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนบวกได้ถึง293จุดนะคะหรือว่า 1.82% นะคะน้ำมันดิบบวกขึ้นมา 0.84 เหรียญนะคะเพิ่มขึ้น 1.85% ปิดที่ 46.25 เบรนท์บวกขึ้นมา 0.94 เหรียญบวกขึ้นมา 1.50% นะคะปิดที่ 50.50 ส่วนเงินบาทปิดที่ 35.75 นะคะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้นมาถึง 0.53 จุดปิดที่ 95.83 นะคะ SPDR ยังไม่มีการซื้อขายส่วนภาพทางเทคนิคของเบรนท์นะคะภาพกราฟไล่60นาทีผันผวนในกรอบค่อนข้างแรงนะคะโดยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 50.7 แล้วก็มีแรงขายก็อ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดย MACD และ RSI ต่างปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆสะท้อนถึงแรงซื้อที่มีเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาอยู่ใกล้แนวต้านมากจึงไม่ใช่จุดที่ควรจะ follow long นะคะเราก็ให้ช็อตบริเวณ
50.3 นะคะเพื่อเก็บกำไรระยะสั้นและ follow long เมื่อผ่าน 50.7 นะคะแนวต้านมีที่ 50.7 แล้วก็ 51.8 ส่วนแนวรับมีที่ 49.4 แล้วก็ 48.3 นะคะสำหรับดัชนีดอลลาร์ภาพกราฟราย240นาที RSI ทรงตัวอยู่เหนือระดับ50มาสักระยะแสดงถึงแรงซื้อที่มีเข้ามาเรื่อยๆส่วน MACD ใกล้เกิดสัญญาณซื้อแล้วนะคะแล้วก็ให้ลองเมื่อเกิดสัญญาณซื้อใน MACD แนวต้านมีที่ 96.25 แล้วก็ 97.00 แนวรับมีที่ 95.55 แล้วก็ 95.2 ส่วน USDQ15 นะคะในภาพกราฟราย240นาทีทำจุดสูงสุดใหม่ RSI และ MACD ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีที่จะลดลงแล้วก็ให้ลองนะคะเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่ 36.1 แล้วก็ 36.25 แนวรับ 35.7 แล้วก็ 35.5 ส่วน Z50 นะคะเซ็ต50ก็จะทะลุ900จุดทำให้ MACD และ RSI ให้สัญญาณบวกเล็กๆต่อการปรับขึ้นต่อแต่ช่วงแก๊ประหว่าง900ถึง920จุดก็เป็นแนวต้านที่ดูจะผ่านได้ยากนะคะซึ่งถ้าหากดัชนีมีการพักตัวต่อเนื่องก่อนขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวก็จะมีแรงส่งให้เพิ่มโอกาสผ่านได้มากขึ้นแล้วก็รอจังหวะซื้อคืนเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่905แล้วก็920แนวรับ879แล้วก็872นะคะส่วนประเด็นเมื่อคืนนี้ก็มีรายงานบริดจ์บุ๊กของสหรัฐที่ระบุว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีนะคะส่งผลให้เงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรกลับมาดันให้ตลาดหุ้นดีดตัวขึ้นพร้อมกับหนุนราคาน้ำมันรีบาวขึ้นมานะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็เปิดกระจัดกระจายนะคะก็คงต้องรอดูแรงซื้อในตลาดหุ้นไทยว่าจะยังหนุนให้ปิดแก็ปต่อหรือไม่ส่วนเซ็ต50ซีรีส์ U15 นะคะก็ทรงตัวในกรอบพักตัวโดย MACD และ RSI ให้ภาพบวกแต่ไม่ได้หนุนการปรับขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งหากราคาแกว่งฐานแกว่งกับฐานสะสมก่อนกำลังก่อนขึ้นทดสอบแก๊ประหว่าง895ถึง907จุดอีกครั้งจะทำให้มีแรงส่งในการกลับไปเป็นขาขึ้นได้มากกว่าก็ให้เทรดดิ้งช็อตแต่ถ้ายืนเหนือ900จุดให้ดูจังหวะเทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่898แล้วก็905แนวรับ872แล้วก็866ส่วน ATD U15 นะคะรอสัญญาณยืนยันการเกิดรูปแบบดับเบิลบอททอมเมื่อราคาผ่าน 7.85 โดยมีเป้าหมายถึงแนวต้าน 8.60 ทั้งนี้ความแข็งแรงของแนวโน้มจะถูกยืนยันซ้ำเมื่อราคาปรับขึ้นเหนือ8บาทซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มขาลงที่หลุดลงมานะคะเราก็เน้นลองโดยเฉพาะเมื่ออ่อนตัวไม่หลุด 7.45 แนวต้านมีที่ 8.5 แล้วก็ 8.45 แนวรับมีที่ 7.60 แล้วก็ 7.45ส่วน KTB U15 นะคะอยู่ในทิศทางไซด์เวย์อัพแต่มีความผันผวนสูงจากข่าวกระจายเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งการปรับตัวลงมาไม่หลุดกรอบแนวรับทำให้เป็นโอกาสสำหรับการเล่นสวิงกลับขึ้นไปโดย RSI เริ่มตั้งหลักได้และ MACD เริ่มทรงตัวรอตัดเส้นซิกเนลขึ้นอีกครั้งก็ให้เทรดดิ้งในกรอบโดยเน้นลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่18บาทแล้วก็18.80แนวรับ17.25แล้วก็17 บาทส่วนค่ะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ